สวัสดีค่ะหมอกวางนะคะจากคลินิก About Tooth นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอก็จะมาพูดเรื่องการทำเคลือบฟันขาวค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าวีเนียร์นั่นเองค่ะที่เราเห็นส่วนมากเลยนะคะที่เห็นเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นดาราไทยดาราฮอลลีวูดเนี่ยนะคะก็จะมีการทำวีเนียร์นะคะที่เราจะเห็นว่าเขายิ้มแล้วแบบฟันขาวเรียงสวยมากอย่างเงี้ยเขามีเคล็ดลับอะไรนะความจริงแล้วคือเขาทำวีเนียร์นั่นเองค่ะวีเนียร์นะคะเราจะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆแล้วกันให้แบบเข้าใจง่ายๆนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นวีเนียร์ประเภทเราใช้วัสดุอุดนะคะแปะที่หน้าฟันนะคะจะเป็นวัสดุประเภทเรซินคอมโพสิตค่ะส่วนแบบที่2นะคะจะเป็นวัสดุประเภทเซรามิกวีเนียร์ค่ะซึ่งจากที่หมอทำมาเนี่ยหมอแนะนำว่าทำเป็นเซรามิกวีเนียร์เนี่ยจะเหมาะสมมากกว่านะคะในเรื่องของระยะเวลาการใช้งานนะคะแล้วก็สีของมันเนี่ยจะทนคงทนมากกว่าการทำวีเนียร์ชนิดเรซินคอมโพสิตค่ะผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะการทำเคลือบฟันขาวนะคะก็สามารถติดต่อคลินิก About Tooth ได้เลยนะคะทางเรานะคะก็มีหมอที่เชี่ยวชาญนะคะทางด้านการทำเคลือบฟันขาวนะคะทางช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะหรือสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามรายละเอียดก่อนก็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย